ตอนที่เรานึ่งข้าวเหนียวอยู่แล้วอ่ะก็น้ำกะทิไปตั้งเตาแล้วให้มันเดือดอย่าแรงเดือดไปใส่เกลือใส่น้ำตาลเคี่ยวจนมันออกนิดนึงพอข้าวเหนียวสุกเราก็ใส่ลงไปในข้าวเหนียวแล้วก็คลุกเคล้าเสร็จแล้วเราก็ปิดทิ้งไว้20นาทีให้ข้าวเหนียวมันดูดน้ำกะทิอะไรเข้าไปอยู่ในตัวมันนี่แหละมีแค่เนี้ยเอากับป้า100-200ติดตัวไม่มีพอกินไปต้องไปนู่นของแม่ยังมีเนี่ยสร้อยก็ไปให้ป้าไป 2,000 ต่อแล้วให้เจไปทำงานติดตัวไปนั่งรถไฟฟ้าดีว่าอาทิตย์หน้าเจมันหยุดนะถ้ามันไม่หยุดอะแย่เลยต้องหาต้องหุงพอดีมันบอกว่าเนี่ยจีนะอาทิตย์นี้ที่ถึงมันจันเนี่ยมันหยุดก็ถูไทยไปถึงสิ้นเดือนป้าก็โวยวายตอนหลังเนี่ยแม่ก็พูดกับป้าว่าก็เป็นอย่างนี้นะอยากให้เขาเป็นตายใช่ไหมคนนี่มันวันคิดแต่จะฆ่าตัวตายทั้งวันคิดแต่ว่ามันเป็นไม่สังคมไม่ต้องการเป็นคนที่ไม่มีอะไรไม่เกิดมาอะไรคิดแต่วันในตัวเองต้อยต่ำตัวเองไม่มีคุณค่าต้องตายอย่างเดียวถึงจะจบสมองมีแต่เรื่องตายก็เลยหยุดนะไม่งั้นก็ว้าวอะไรแต่ทั้งนั้นมาพอได้เจวิ่งไม่ใส่เสื้อผ้าไปกลัวเลยขับรถตาทั้งนั้นลืมตาสว่างไม่กล้าโวยมันเงี้ยเนาะนิดๆน้อยๆจะพังประตูเตะอะไรกระทืบโอ้ยแม่นี่เหนื่อยใจไม่ได้ออกไปซื้อหวยพอออกไปก็คงอาจจะมีนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวหมดโควิดเมื่อไหร่แล้วไปทำบุญจะไปไหว้อะไอเนี่ยสังฆทานแห่มากเอามากเข้ามาเข้าฝันตลอดถึงแม่งนี่ไม่ได้มีใครไปไหว้มากสักคนเราก็มาเข้าฝันองค์กับเขาคงอาจจะหิวอะไรอย่างเงี้ยเจ้าเจด้วยว่าเป็นหลุมศพอะเชิงแม่งเนี่ยเตือนไงประมาณอย่างเงี้ยในฝันนะฝันว่าโอ้เราไปที่นั่นนะโอ้มีแต่หลุมศพเขาไหว้เชิงเม้งกันในฝันนะนะแล้วในฝันก็เมียมาด้วยเราก็ไม่ได้ไปเลยเจเขาฝันว่าเขาไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็อาม่าก็มาชวนบอกให้ไปอยู่เซนหลุยและเจมอยู่ที่หอนะอาม่าก็ไปที่หออีกก็ไปกลางวันเลยนะเป็นวันจักรีวันนั้นอะวันนั้นมันไม่รู้มันนึกว่าทำงานที่ใช้เป็นวันจักรีมันไปเสร็จอ้าวทีมงานมีใครมาเลยกลับมาบ้านกลับมานอนหอมานอนหอนอนอยู่ตะกวันน่ะก็ฝันถึงแม่เอ๊ะทำไมอาม่าไปทั่วเลยวะอาม่าตอนนี้เขาก็ไม่มีบ้านแล้วก็แม่ก็บอกแล้วบอกว่าถ้าอาม่าอยากจะมาอยู่บ้านนี้ก็มาแม่จะตลอดเวลาอธิษฐานว่าอาม่าไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อะไรเนี่ยก็ให้มาสถิตอยู่ที่บ้านก็ให้มาอยู่ที่นี่แหละ